วัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะผมนาย TSS Naughty Notes Commentator นะครับวันนี้ผมอยู่กับตันโนชาวแคปเตอร์นะฮะก็ทำกูสตันเลยวะก็กลับมาพบกันอีกครั้งกับ Hon TV Hon All Star by TSS นะครับผมกับผมก็หน้าที่เหมือนเดิมวันนี้เนี่ยเราก็ไม่ได้สายเท่าไหร่นะปกติเราพากัน2ทุ่มครึ่งใช่ป่ะวันนี้เราเลื่อนตาม4ทุ่มครึ่งเพราะมีกิจกรรมของคอมเกมเมอร์ก็ใครได้ของไปก็วินซี่แตกอ่ะเขาใจดีเดี๋ยวผู้เล่นไม่ได้ของรางวัลไงเขาเป็นเขาอ้างเต็มอ้างๆอยู่หลังออฟฟิศโอเคครับก็กลับมาดูกันแล้วกันวันนี้ใครเจอใครเอ่ยฟันวาวขีดเจอกับซุนบูทีมเวิร์คเลิกโมทีอ๋อไปซูมวีซีเวิร์กไปเลยใช่ไหมครับไม่มีเรื่องโมทีแล้วนะก็ไปจ่าทีมคุณวูทีเวิร์กเขาอย่างนั้นทำไมครับจุดๆอ่ะแต่ดูเหมือนว่าคนจะมาไม่ครบนะเอาไปยืมตัวผู้เข้าแข่งขันจากทีมอื่นมา2คนนะก็คือไพ่55กับโอเฮทีฟลาเปานั่นเองโอเคก็ต้องดูกันต่อไปครับอ้าวพูดถึงเรื่องการแบนนิ่งเฟนหน่อยละกันแฟนวอลเดี๋ยวรอเขาเดี๋ยวนะมีแบบแบนโมนาดเทคไรเดอร์เบฮิมอสจากทางของซุนวูทีมเวิร์กนะฮะแล้วก็ทางฝั่งของขีดก็แบนเทมเพสกับเทมเบิลทั้งหมดแบนไปก็ไม่ค่อยน่าตกใจในพุทธภาพโดยเพราะเดี๋ยวนี้โมนาดน่าจะเป็นหนึ่งในตัวที่มักจะโดนแบนกันแล้วเพราะเริ่มรู้สึกมันน่ารำคาญมากนะฮะแม็กมัสแม็กมัสอีกตัวหนึ่งที่โดนบ่อยด้วยใช่ไอพวกนี้โดนบ่อยแล้วแต่ผมว่าแม็กมัสมันยังเฉยๆนะก็ยังไม่หลุดน่าจะยังไม่อยากเจอแก๊งอะไรมากกว่าจริงแม็กมัสที่แบบเฉยๆอ่ะต่างประเทศนี่ค่อนข้างจะแบบจุดๆเท่าไหร่ไม่ค่อยมีสโคปอะไรมันเท่าไหร่คือจังหวะการเล่นของทั้งสองฝ่ายตอนนี้ก็ต้องยอมรับว่าแม็กมัสถ้าเกิดเปิดอินทรัพชันเข้ามาเนี่ยก็มีผลมากเหมือนกันนะเท่าที่เป็นมุมมองฮะแต่เป็นมุมมองผมนะโน้ตคือว่าอินทรัพชันเนี่ยจังหวะใช้น้อยเอาจริงทำไมกินด้วยลาวาเซิร์กนะจากแม็กมัสเนี่ยโดยอินทรัพชันเนี่ยมีประโยชน์จนกว่าจะมีพีเคคือถ้าไม่เอเนี่ยประโยชน์น้อยมากกว่าคุณจะมาเปิดไฟฉาย3 2 3วิเนี่ยไอ้ไฟฉายเนี่ยเปิดไฟฉายกดอันตีเนี่ยมันก็วิ่งกันไปหมดแล้วล่ะครับมันคงไม่อยู่ให้มาตื้มหน้านะนั่นจะแบบเขาจะพุ่งมือจะพลาดจริงๆอะไรเงี้ยลาวาเซอร์ยกเว้นจะไปหน้าด้านเปิดอิรับชันใส่หน้าเขาตอนลาวาเซอร์เข้าไปแล้วหน้าตอแทนเข้าไปแทนอย่างงี้นะเป็นศพนอนกองนะลองดูครับมีการแบนอิมรัลวอร์เดนไปอีกตัวนะก็ฮีโร่ที่โดนแบนกันบ่อยเหมือนกันใช่ไหมเพราะว่าเป็นเซมิแคลรี่ที่ค่อนข้างโหดเป็นแกงเกอร์ได้ด้วยโดยเฉพาะถ้าส่งสำคัญอย่างฮันเตอร์คอมมานด์ที่ช่วยในการเชสซิ่งฮีโร่ได้อย่างดีนะครับและที่สำคัญเลยคือสไลซิ่งช็อตที่ใบนานมากใช่5วินาทีมันถ้าจำไม่ผิดสุดๆอ่ะสุดๆนานมากใช่5วินาทีโอเคเมดเบนตัวสุดท้ายเราคิดยังไงการแบนพวกนี้ครับมันไม่ค่อยโดดไม่ค่อยหวือไม่ค่อยมีอะไรหวือหวานะไม่ค่อยอะไรนะกูแต่แบนดีไงนะแบนวอร์เดนไปเพื่อที่จะหยิบตัวยินที่ใช้ตัวงานง่ายๆอย่างดองเซเลอร์มานะปกติตัวพวกนี้เจอวอร์เดนใบใส่หน้ายืมไปคีไป5วินาทีนะฮะทำอะไรไม่ได้ยืดนะไป5วินะฮะเอาตัวที่คิดว่าแบนเล่นตัวเองทำให้ตัวเองเล่นลำบากอย่างวอร์เดนแล้วหยิบตัวที่เป็นแผนคนหนึ่งนะตัวแผนที่ตัวเองน่าจะคิดไว้อยู่แล้วสำหรับดองเซเลอร์นะฮะดองเซเลอร์ก็เป็นหนึ่งในฮีโร่ที่มีดาเมจที่สูงมากและก็ระยะการใช้สกิลที่ไกลนะครับแล้วก็สามารถไถป้อมได้อย่างรวดเร็วด้วยนะทางทอร์เทเวอร์ก็ต้องดูว่าทางฝั่งขีดจะเอาอะไรมาตบทอร์เทเวอร์นะครับผมนะต้องรอดูฮีโร่ตัวที่2ไอ้1และ2ของทางฝั่งทีมขีดนะมันจะเป็นตัวอะไรสำหรับขีดนี่ก็ชอบเล่นฮีโร่และอินดี้เนาะผมชอบดูเขาเหมือนกันชอบเล่นเหมือนไม่ค่อยมีอะไรจะเสียด้วยอ่ะเจ้ายากไม่แต่ละเกมอะแต่แข่งก็ตามชอบเล่นแบบฮีโร่แบบแอบมาแล้วเล่นได้ดีด้วยสำหรับขีดตอนนี้ก็มีการเลือกฟาโรห์กับสลิตเตอร์ครับสลิตเตอร์ก็เป็นตัวนึงที่หาดูยากนะในทัวร์นาเมนต์นะจริงแล้วฟาโรห์นี่เห็นบ่อยแต่สลิตเตอร์จริงฮะโน้ตครับจะบอกว่าต่างประเทศเล่นสลิตเตอร์บ่อยมากครับแต่บ้านเราไม่ค่อยเล่นมากกว่าใช่อ่าประเทศเล่นบ่อยมากจริงในการลัชโพเวอร์ลัชซางตีป้อมนั่นเองนะคือใช้สกิลซัสซินวอร์ดตีดันไปแต่ทัวร์ในไทยเนี่ยไม่ค่อยเห็นแน่นอนสลิตเตอร์ทำให้มันเป็นตัวฮีโร่ที่ดีมากอย่างที่บอกแต่ต่างประเทศเนี่ยบ่อยมากสามารถเล่นได้หลากหลายมากเลยนะถ้าสำคัญของเขาคือพอยชั่นสเปรย์นะครับที่ทำ100เมจิกดาเมจเนี่ยตรงนั้นเลยแล้วก็ลด 50% ความเร็วในการเคลื่อนที่หรือมูฟเมนต์สปีดนั่นเองเป็นเวลา6วินาทีนะครับแล้วก็ยังทำให้
ติดพิษที่จะทำให้มีการดีลดาเมจถึง250เบจิกดาเมจเนี่ยในการใช้เวลา15วินาทีด้วยที่สกิลเลเวล4นะครับถือว่าเป็นสกิลที่แรงมากๆในการอินิชิเอททำให้เพื่อนๆมาตามแกงได้ด้วยนะแล้วก็2ตัวจากทางฝั่งฟุนวูทีมเวิร์คครับมีการเลือกบับเบิ้ลกับเกรเฟสมาสำหรับคิดไงครับสกิลแรงมากนะสำหรับทางฝั่งของทางซุนวูนะครับก็จะมีบับเบิ้ลนะที่จะคอยยังไงอะน่าจะเป็นแบบไปยืนโซโล่เลนที่คอยได้เลเวลขึ้นมานิดนึงแล้วก็เกมวิ่งค่อนข้างดีสำหรับเคฟฟิลของบับเบิ้ลนะแล้วก็ตัวบับเบิ้ลเนี่ยสามารถทำให้ฝั่งทีมเดียวกันเนี่ยเล่นง่ายขึ้นนะส่วนการเซตก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ประคองจังหวะทีมเดียวกันเองได้ดีนะทั้งสกิลซันดาบาร์แล้วก็ไอเอ็นแพสเซนเมนต์ที่ทั้งสโลทั้งล็อกนะฮะมันค่อนข้างวุ่นวายสำหรับทางแกเซตมากๆนะก็ถือว่าเป็นการเลือกฮีโร่ที่บ่งบอกแล้วแหละว่าจะเล่นมีการเล่น3 1 1ค่อนข้างจะมากเลยทีเดียวเพราะว่ามีการหยิบฮีโร่ที่ส่วนใหญ่จะอยู่ในโซโล่เลนเนี่ยมาถึง2ตัวเลยทีเดียวก็คือโทเรลเลอร์กับบับเบิ้ลนั่นเองนะฮะก็ต้องดูว่า2ตัวสุดท้ายของทางฝั่งฟูทีมเวิร์คจะเป็นอะไรแต่ถ้าฝั่งฉีดครับมีการหยิบแฟนเวทกับวูดูเจสเตอร์ขึ้นมานะฮะซึ่งก็เป็น2ฮีโร่ที่โอเคมากๆนะวูดูเจสเตอร์นี่ก็เป็นฮีโร่ที่ดีอีกตัวนึงโดยเฉพาะถ้าสตันของเขาไอชิดค็อกเทลมันดียังไงสำหรับลองพูดหน่อยครับมันชิ่งครับมันจะชิ่งไปมาคือการประทะไม่ค่อยจ่ายคืนใช่ไหมที่น่าลำคาญคือมันแบบถ้าไปเจอวูดูเจสเตอร์ในป่าเนี่ยเด้งไปเด้งมาแล้วมันจะแบบน่าลำคาญสุดๆนะฮะแล้วที่สำคัญเลยที่สกิลที่ทำให้เวลาบวกๆแล้ววงแตกได้นะคือสปริตวอร์ดนะตีของเขาโอมาเมื่อไหร่นี่วิ่งกันยิ่งกว่าดงบางวงแตกนะก็อาจจะเจ็บปวดได้นะส่วนสกิลเคิร์ฟกราวนี่เคิร์ฟกราวเนี่ยก็เป็นสกิลที่แรงมากๆเลยคือว่าสกิลฝั่งผมก็แรงอยู่แล้วนะมีผมกำลังนึกภาพสกิลฟาโรห์พุ่งเข้าไปใช้วอร์มมัมมี่แล้วก็ปักสปิริตวอร์ดนะผมว่าในเวทีที่ฟาโรห์ล็อกไว้คงจะร้องเปลี่ยนเป็นภาษากันเลยทีเดียวนะใช่แล้วถ้ายิ่งโดนเคิร์ฟกราวเข้าด้วยยังไงก็มีตายครับตายแน่ๆฮะถ้าไม่มีชังเช่นตายเห็นๆนะแล้วเอาดีๆนะสลิตเตอร์ถ้าจับจังหวะนั้นน่ะในการใช้ Potion Spray กับ Potion Burst ขึ้นมานะตัวนี้ก็เจ็บเคิร์ฟทีนี่ปล่อยเมาส์ดีกว่าไปตายตรงนู้นแหละไปตายตรงไหนก็ไปอ่ะก็มีการหยิบ The Dark Lady มานะเอ้ยแต่ที่ผมสังเกตเมื่อกี้ซันวาล์ว PPYY เขาคลิกขวา Dark Lady ไว้โดนโทรไปก่อนเอ้ยไม่น่าจะเอาแหละเพราะว่าคลิกไปงั้นแหละคงคลิกไปงั้นแหละเพราะว่ามีแซนเวทแล้วคงไม่หยิบแครี่เพิ่มมาอีกตัวหรอกน่าจะคลิกไว้เล่นๆก็หยิบฝั่งนี้หยิบดังเลดี้กับเป็นเปอร์เดอะฟอเรสต์นะซึ่งดังเลดี้ก็เป็นฮีโร่ที่ตัวถนัดของเดนเซอรี่อยู่แล้วนะที่เป็นฮีโร่ที่ดาเมจสูงมากแล้วก็มีจังหวะการเข้าแล้วก็การหนีที่ดีมากๆอย่างเจมิงสตาร์นะต้องเรียกว่าตอนเดนเซอรี่อ่ะที่แคลรี่อ่ะต้องจับตาดูมากๆเพราะว่าแต่ละเกมที่เขาเล่นมาเนี่ยเขาทำเกมได้ดีมากๆเหมือนกันนะฮะนะขัดครับบงเลยในความโปรที่พูดออกมาว่าอยากเห็นเกมผมได้เห็นแล้วครับคุณได้วูดูเจสเตอร์พูดกับคุณพูดกับดาราเอวีวะดาราเอวีสิเออวูดูเจสเตอร์กับทันเดอร์บิงเกอร์นะเคิร์ฟกาวแล้วใช้สกิลพาวนะฮะบาสไปติ้งนะฮะไปตายตรงโน้นนะฮะนะใครโดนแล้วมั้งเนี่ยคือสกิลฝั่งขีดนี่แรงมากมากจริงๆบอกตามตรงเลยคือถ้าไอตัวบ้าไอตัวพวกทันเดอร์บิงเกอร์ฟาโรวูดูเจสเตอร์เซตเทอร์วิ่งกันไป4คนนี่แต่ถ้าฝั่งนู้นมันมีไอ้ชิ้นนี้ว่าที่เพิ่งพูดมาเมื่อกี้อยู่เมื่อไหร่ก็คงจะวิ่งกันไม่เป็นภาษาเหมือนกันนะน่าจะมีปัญหานะครับเพราะว่าถ้าดาร์คเลดี้เนี่ยน่าจะเร่งออกชูเคนเฮดอยู่แล้วถ้าเจอสกิลเยอะขนาดนี้นะแล้วยิ่งถ้าดาร์คเลดี้ได้ฟาร์มรัวๆอย่างนี้เนี่ยแล้วจะลืมอ่ะคือจังหวะเปิดจริงๆนะการมีสกิลเยอะอย่างนี้มันดีจริงๆนะครับแต่ทำไมถึงต้องกังวลไปถึงดาร์คเลดี้เพราะว่าทางฝั่งของดาร์คเลดี้เนี่ยมีท่าดาร์คเบสนะครับท่าแรกนะฮะที่ทำคอมโบกับท่าชาร์จิ้งสไตล์เนี่ยโจมตีหมดเลยนะแล้วข้อแม้ไอเอฟเฟคของดาร์คเบดเนี่ยก็คือไม่ว่าจะโจมตีเลยจะติดไซเลนต์มากสุดถึง 2.5 วินาทีเลยทีเดียวใช่มั้ยจะปวดกันนะใช่คือดาเมจโดยรวมเนี่ยดาเมจโดยรวมของฝั่งคีนเนี่ยสูงมากมากจริงๆนะฮะดูคร่าวๆนิดนึงของลูสเตอร์ละกันในเขาก็ฟอร์สนะฝั่งของชีนะครับสู้นะครับก็จะเป็นสลิเทอร์นะครับแนทนะครับบูดูเจสเตอร์ก็มีหลงนะครับก็จะเป็นในส่วนของทางฟาโลนะฮะก็เซิร์ฟสไตล์นะฮะทันเดอร์ปิงเกอร์และสุดท้ายมีจวยวายนะฮะแซนเวดเจตนาชัดเจนที่จะให้แซนเวดไปดันแน่นอนนะฮะส่วนที่เหลือก็จะเป็นตัวที่ยืนโซโลเลนโซโลเลนคงจะเป็นทันเดอร์ปิงเกอร์กับฟาโลตัวที่ไปคุ้มแซนเวดก็คงเป็นสลิเทอร์กับบูดูเจสเตอร์ที่คอยก็
แปลงมาคุมเกมทำได้นะโอเคครับต้องดูนะฮะว่ายังไงแต่ว่าทางฝั่งฟูดูทีเวิร์กแน่นอนถึงวันนี้จะมาไม่ครบนะครับมาแค่3คนนั่นเองแต่ก็มีอีก2คนที่มาเล่นด้วยแล้วถือว่าเป็นผู้เล่น2คนที่ค่อนข้างจะมีชื่อในวงการเหมือนกันก็ต้องดูว่าจะซัพพอร์ตได้ขนาดไหนเฉพาะไพ่55นะฮะคนดังเลยผ่านมาหลายทีมากก็สร้างผลงานให้กับทุกทีมที่ผ่านมานะครับซึ่งเกมนี้เขาจะมาเล่นในตำแหน่งของโทเทลเลอร์นะครับแล้วก็มี KSSA ครับเล่น Keeper of the Forest นะครับซาลาเปาครับจาก OHP นะฮะเล่นทางด้านของเกเซียสนะครับแล้วก็มีเนสเซอรี่ครับเล่น The Dark Lady ครับและ Exile นะฮะเล่นทางด้านของ Bubble ครับก็ขอยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะฮะเข้าสู่ Hon TVHon All Star by TSS นะฮะกับผมนาย TSS Naughty Note Commentator นะครับวันนี้ผมอยู่กับสมอลชาร์แคสเตอร์ครับผมก็พาเพื่อนๆมาดูเกมระหว่างขีดกับฟุตบอลทีเวิร์คครับผมครับเมื่อกี้ Naughty Note ลืมวิเคราะห์เรื่องฮีโร่นิดนึงนะสำหรับของฟุตบอลเนี่ยเนเซอรี่เนี่ยก็คงจะเป็นรู้กันอยู่แล้วเรื่องของตำแหน่งของแครี่ที่เล่นบ่อยๆนะฮะสำหรับเนเซอรี่และก็ที่เหลือเนี่ยน่าจะเป็นในฝั่งของทางคิปเปอร์เดอะฟอเรสต์ที่จะเป็นจังเกอร์นะครับหรือว่าอยู่ป่าช่วงแรกๆนะเพราะว่าคิปเปอร์เดอะฟอเรสต์นี่เป็นฮีโร่ที่อยู่ป่าได้ง่ายนะฮะอย่างกีอนิเมทฟอเรสต์นะและก็ที่เหลือเนี่ยก็คงจะเป็นบับเบิ้ลที่ไปยืนโซโล่กับตรงกลางที่จะเป็นเทมเพสนะไม่ใช่เทมเพสทอร์เทเลอร์นะส่วนดาร์คเลดี้ก็คงจะยืนค้ำกาเซียสนะฮะเอ้ยกาเซียสยืนค้ำดาร์คเลดี้เมาๆนะขนาดนั้นเลยเดียวก็ดูกันต่อไปครับตอนนี้ก็มีการพอดกันอยู่นะครับถ้าดูจากรูปเกมแล้วเนี่ยทั้งสองทีมนี้เนี่ยจังหวะการออกของทางด้านขีดนี่ก็โหดร้ายพอสมควรนะแต่ก็ว่าทางฝั่งของฟูบูทีเวิร์กนี่ไม่มีจังหวะออกที่ดีเลยก็ไม่ได้เพราะว่าสกิลออกของทางฝั่งฟูบูทีเวิร์กนี่ก็เยอะเหมือนกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นคิปเปอร์ออฟเดอะฟอเรสต์แล้วที่จะมาลูทนะครับแล้วก็มีอะไรนะทางด้านของExile ที่เล่นบับเบิ้ลที่จะมาใช้เคอร์ฟิลฝ่ายนะคนร้ายเหมือนกันแล้วเซนวอลคิดยังไงเลนซ้ายเนี่ยต้องระวังคือว่าถ้าพอที่ KSA ที่เล่น Keeper หรือ Forest Level 6เนี่ยผมว่าน่าจะออกป่ามาดันป้อมบนละนะมาดันป้อมมาอะไรก็อาจจะเป็นเรื่องลำบากนะแล้วถ้ามีบับเบิ้ลมาซ้อมอีกก็คงต้องระวังกับการที่มันไถป้อมของ Keeper หรือ Forest ด้วยนะแล้วก็จะอาจจะมีการแก๊งด้านบนด้วยเพื่ออย่างที่บอกเมื่อทางคิปเปอร์รู้6แล้วเนี่ยถ้าทางจะแสบอยู่ไม่น้อยอยู่แล้วนะเพราะว่าหายตัวมาล็อกก็คงจะช็อกไปตามๆกันนะสำหรับใครที่อยู่ข้างบนนะแต่เหรียญข้างบนว่าน่าจะเป็นฟาโรที่อยู่นะก็น่าจะไม่เป็นปัญหาฟาโรมากหรอกคงไม่มีใครแบบฟาโรก็เป็นฮีโร่ที่ยืนอยู่เลนไกด์ได้ดีอยู่แล้วนะฮะด้วยสกิลทอร์เมนต์แต่โซนั่นเองนะที่คอยยิงลัดช็อตคีปเอาไม่ต้องเข้าตัวไปหาคีปอยู่แล้วนะฮะก็คงจะไม่น่ามีปัญหามากแต่แค่ป้อมจะแหกเท่านั้นเองแหกเท่านั้นเองไม่น่าจะกังวลเท่าไหร่หรอกคิดอะไรบ้างใช่ป่ะก็แหกมันจะอะไรแล้วทำไมทำพอดนานจังเลยครับเกิดอะไรขึ้นครับก็ต้องดูครับสำหรับเพื่อนๆนะครับยังไงก็เราพบกันทุกวันศุกร์เนาะถ้าเกิดไม่มีทัวร์นาเมนต์นะฮะก็อย่าลืมนะช่วงนี้นี่ก็ต้องขอฝากเนื้อฝากตัวกับแฟนเพจของ TSS ด้วยนะฮะ Thai Esports Shoutcaster ซึ่งเดี๋ยวก็คงจะมีการโพสต์ไว้หน้าแฟนเพจของฮอนทีฮอนนะฮะแล้วก็ใช่ตรงนั้นก็ยังชิวๆนะช่วงนี้แล้วก็อย่าลืมทัวร์นาเมนต์ของอาทิตย์หน้าด้วยซึ่งตอนนี้นี่รู้สึกว่าจะเปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้วกับสเปเชียลแทงค์ทัวร์นาเมนต์ใช่แล้วก็อย่าลืมไปลงกันด้วยนะครับไม่ลงไม่มีทีม งั้นอะลงไปก็แพ้สันวอลรู้ได้ไงนั่นแหละโอ้ก็เล่นนะฮะต้องดูครับตอนนี้ก็มีการเริ่มเกมกลับมาแล้วนะครับผมเดี๋ยวมาดูทางด้านของเลนนิ่งก่อนวันนี้ไม่มีการดีเลย์นะครับแล้วผมก็คิดว่าเป็นโชว์แมตช์ธรรมดาผู้เล่นทั้งสองฝั่งก็คงจะไม่อะไรหรอกมั้งก็ไม่น่าจะมีข้อขัดหาอะไรนะครับแต่ทางฝั่ง The Dark Lady ครับกับเกเซียนะฮะก็ขึ้นไปอยู่ข้างบนแล้วครับส่วนข้างล่างครับแน่นอนครับน่าจะเป็นบับเบิ้ลในการโซโล่นะฮะทอร์เรนต์น่าจะโซโล่มิดแล้วทางฝั่ง Keeper of the Forest น่าจะเข้าไปจังเกิลลิ่งแน่นอนครับส่วนทางด้านของขีดนะครับ Thunder Bigger นะฮะยืนกลางครับทางซ้ายเป็น Slitter นะฮะจะโซโล่เลยหรือเปล่าอันนี้ยังไม่ทราบครับแต่ข้างล่างนี่แฟนเวทมี Voodoo Jester เนี่ยมาเป็นวิเซตอยู่ครับแต่ทางฟาโลเนี่ยรู้สึกจะขึ้นไปกับทางด้านสลิตเตอร์ด้วยหรือเปล่า
ก็น่าจะใช่นะฮะแต่มีการมาปักหวาดเอาไว้นะครับแต่ทางฝั่งของฟูดูทีเวิร์คครับแล้วก็มีการเอา UFO Carrier นะฮะมาบินยิ้มอยู่ตรงนี้นะครับจากทางฝ่ายขีดนะครับผมส่วนทางฝั่งของฟูดูทีเวิร์คครับก็มีการเอาลิงดากอนแคริเออร์นะครับมาบินยิ้มเหมือนเช่นกันฮะพยายามจะดูว่าเอ๊ะยังไงจะมีการมาแกงแล้วอุ้ยเห็นธงเป็นเทสโซบินอยู่แบบปุ๊บๆๆ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 
จะทักทายกันเรื่อยบ่อยอะไรเจ็บดิพังงานครับโดนเด็ดดอกเด็ดดอกถึงก็พังงานใส่เลยว่าเจ็บดิฮ่าฮ่ายังคงเข้มต่อไปนะฮะเรื่องคุณเรื่องคุณเขาบอกคีบนี่ใช้สมาธินะอ้าววืดไปแล้วเอาล่ะครับก็ต้องดูนะครับผมตอนนี้เลนกลางครับเป็นการเจอกันระหว่างเทเลอร์กับทางด้านของทันเดอร์บริงเกอร์นะครับวันทั้งวันนี้ยังไงโอ้โหกันขอให้ปิดที่แมปนะทาง GM ทำให้ได้ไหมครับต้องการแต่ตรงนี้ครับมิดลิเตอร์ครับเข้ามาครับใช้ทางด้านของพอยซ์สเปย์ครับไปก่อนฮะทันเดอร์บริงเกอร์ครับการใช้เชนไลนิ่งอุ้ยทั้งวันนี้เชนเรียกชันนะฮะจะทำอะไรไม่ได้มากกว่านั้นนะครับพยายามจะดีนายคีฟแต่ก็ไม่สำเร็จครับทูเทเลอร์สามารถเก็บคีฟได้อยู่นะฮะแต่ทางที่รวดเร็วข้างล่างก็มีประเด็นเหมือนกันฮะแซนเวทนะฮะใช้ดิสเซอร์เคิร์สนะครับเข้าใส่ที่บับเบิ้ลครับและทางฝั่งของอูรูเจสเตอร์ก็เข้าไปบินยิ้มอยู่ข้างหลังเหมือนกันมันจะทำอะไรให้เกิดขึ้นแต่ก็ทำอะไรไม่ได้มากครับทางข้างบนนี่เกเฟียสครับเจอกับทางด้านเปาพาโลครับก็พยายามจะขับไล่ออกมานะฮะให้ทางเดินดาร์ลี่เนี่ยฟาร์มสบายสบายเหมือนกันก็เป็นการกดดันที่ดีนะแต่ทางนี้เฟลเตอร์กลับมาอยู่ที่เลนบนแล้วเป็นการกดท้อนไฟดาร์ลี่ยิงเข้าไปนะฮะจะกดตีนเข้าไปยังไงยิงเข้าไปที่เกเฟียสทีนี้เข้าไปแล้วโดนไอ้พัสดุ์จังหวะนี้ทำอะไรไม่ได้มากกว่านั้นโทเมนเทโซเลยนะเข้าไปอีกหนึ่งทีเลือดหายไปครึ่งหลอดครับทางฝั่งเกเฟียสนะเหมือนสลิเทอร์จะเลือกที่จะประคองใส่ฟาโรแทนนะซึ่งนะดูเลี้ยงของเทปโตตามด้วยชาร์จิ้งไซเข้าไปเจอพอยชั่นไปครับแต่ว่าทางฝั่งนี้ฟาโรครับพยายามตามนะครับมีการใช้กดท่าหนึ่งเข้ามาแล้วโอเคเฟียสน่าจะรอดยากเหมือนแล้วก็คงจะโดนจังหวะนี้น่าจะเป็นปัดลั่นเปล่าปัดลั่นหรือเปล่าโอ้ยคิดเนี่ยเอาไปตายแล้วเลือดเหลือติดแล้วโอ้ยแล้วเหลือยิ้มหรือว่าไงขาไม่เจอเลยเป็นโอไปหน้าเลยเป็นปัดลั่นครับนะชอบเล่นหนังอินเดียนะยิงใส่หน้าแม่งเลยนะมันไม่หาแล้วนะโมรอฟูดาวอยู่เมื่อกี้นะรอฟูดาวทอมเมนเตสโซอยู่ฟาโลเนี่ยถ้าเหี่ยวไปนะส่วนด้านล่างนะบับเบิ้ลก็โดนวูดูเจตเตอร์ตอดยิกๆๆเลยนะทำให้แซนเวียดอ้วนๆอยู่และเกมนี้เป็นเรื่องปกตินะพอเลนโซโล่เจอวูดูคุ้มอยู่อย่างนี้ไงก็อาจจะโดนกดดันบ้างนิดนึงนะเดี๋ยวแฟนเว้าอธิบายท่าเฮลไฟให้เพื่อนๆฟังหน่อยนะครับว่าดียังไงแล้วทำไมถึงมีผลมากที่ฟาโรเนี่ยควรจะอัพช่วงแรกจะบอกว่าสกิลเฮลไฟเนี่ยเป็นสกิลที่รำคาญมากคือว่ามันจะสร้างหลุมพลังที่จะทำการทำดาเมจและสตันสกูที่อยู่รอบๆฟาโรนั่นเองมันเป็นช่วงๆนั่นแหละป่ะมันค่อยๆออกไปเรื่อยๆแล้วคือว่ามันจะกระตุกไงมันจะเดินไม่ค่อยจะออกไงนั่นแหละแล้วก็ถ้าโดนเต็มๆเม็ดๆก็เจ็บอยู่นะฮะถ้าอยู่เดียวๆแบบเดินไม่ค่อยจะได้เลยมันกระตุกนักๆๆๆไปเลยโอเคครับข้างตรงกลางนี่ดูเหมือนท่านฝั่งของทันเดอร์วิงเกอร์ก็โหดร้ายอยู่กับทันเดอร์มากนะฮะทันเดอร์วิงเกอร์เล่นสายบอลโทษนะอุ้ยเจอไอกระดาษซิงบอลดึงเข้าไปทำอะไรไม่ได้มากกว่านั้นครับข้างขวางข้างบนนี่ก็ยังไงการเอาพอยซ์สันวะอ้าวสลิเตอร์เลือกที่จะไปเล่นท็อกซิตวาดนะฮะก็เป็นท่าดันนะจริงๆท็อกซิตวาดก็เป็นท่าดันแล้วก็การป้อมที่ดีนะแล้วก็เป็นท่าที่ทำดาเมจได้เรื่อยๆด้วยนะเป็นท่าปวดที่ดีมากๆท่าหนึ่งนะครับต้องดูครับว่าจะทำอะไรได้มากน้อยแค่ไหนครับฝั่งซ้ายยังไงยังทำอะไรไม่ได้มากกว่านั้นนะเดินบนเล่นบนเล่นล่างแกต่างกันนิดนึงเล่นล่างเขาสบายปล่อยโค้งสำหรับแซนเบดนะแต่ด้านบนถึงแม้จะโดนแบบยังไงโดนจ้องเท่าไหร่แต่ว่ายังมีคิปเปอร์หรือคอนเลสที่ฟังในป่าดีๆนะโอเคครับแต่ทางวันนี้การกดท้อนใส่ดักเลยที่รัวๆนะการกดท้อนนี่เป็นจิตวิทยาอย่างหนึ่งนะครับก็อาจจะกดดันให้คู่ต่อสู้เนี่ยกลัวไม่กล้าเข้ามามากก็ได้อุ้ยอย่างนี้ทางฝั่งของฟลิตเตอร์ครับเข้าไปเจอคิปเปอร์ฟอร์เรสอยู่ในป่านะครับคิปเปอร์ฟอร์เรสรู้สิเจอโทเมสเตโซเจอพอยซ์สเปย์ครับโอ้ยมีการใช้ท่าเนเจอร์เวสนะฮะลงไปนะฮะอินวิซิเบิลให้กับตัวเองเข้าไปเนเจอร์เวสหรือเนเจอร์วายวะเนเจอร์วายหรือเปล่าเนเจอร์เวลมั้งฮะเวลเวลใช่ขออภัยด้วยไม่เมื่อกี้ดีนะโน้ตมานาเขาเหลือตึงนึงอ่ะปลดยิกๆเลยมั้งเนี่ยก็ท
ไม่งั้นต้องรอรีเจนมานานเหมือนกันนะเมื่อกี้ถ้ามานานไม่พอนี่ตรงนั้นแน่ๆนะฮะทำบนก็มีประเด็นคาร์ดักเลยที่ดูเหมือนจะไม่กลัวแล้วฮะมาให้เธอฟันให้เธอฟันผัดกันฟันเจอเกฟเฟียสเนี่ยออโต้แท็กเข้าไปไอ้พุสเซนเข้าไปที่ฟาโลครับแล้วพยายามจะยิงออโต้แท็กเรื่อยๆนะฮะทางฝั่งล่างครับทางฝั่งของบัฟเฟอร์ก็โดนท่าเดิมไปแล้วคือเดสเซอร์เคิร์ตแล้วก็ทางฝั่งอาชิดวอเทลไปแต่ก็ยังไออาชิดคอเทลไปก็ยังไม่ตายนะฮะดูตรงกลางนี่สบายนะทอร์เรอร์เมื่อกี้ได้รูรีเจนเนอเรชั่นมาก็นะกดดันทางฝั่งของซันเดอร์ได้สบายๆรูโชคดีนะเมื่อกี้รูโชคดีมากคือทั้งสองฝั่งเล่นบอลโต้งอ่ะการเก็บรูนี่สำคัญมากนะเพราะว่าการเก็บรูนี่หมายความว่าจะได้ชาร์จของบอลโต้กลับมาอีก3ชาร์จด้วยนะครับใช่ดังนั้นรูนเป็นเรื่องสำคัญสำหรับเลนกลางมากนะสำหรับแทร็บเบ็ตหรือรูนนั่นเองนะเอาครับข้างบนมีประเด็นหรือเปล่ายังไงฟาโรยืนแลบเป็นพิเศษแล้วฝั่งนี้เกฟเฟสจะทำอะไรบ้างน้อยแค่ไหนพยายามยิงเลยโหเจอสเปรย์เข้าไปก่อนไอ้จิ๊กท็อกเทลเข้าไปโดนทั้งสองคู่ทัชเดอร์บิ๊กเกอร์นะฮะจัดการไฮไลท์นี่ตอมครับแล้ววิ่งเกฟเฟสน่าจะรอดยากแล้วครับวิ่งเข้าไปครั้งนึงครับดักเลดี้ครับทัชเดอร์สไลด์เข้าไปจะเอาสลิเตอร์ครับดูเจสเตอร์พยายามอยู่ตรงนี้มีการใช้เคิร์ดกาวแล้วดูจะเดินหลบนะฮะครับมันจะใช้ทุกสิบวอร์ดในการทำได้เป็นดักเลดี้ใช้เทนโฟเก็บไม่ได้แล้วก่อนนี้ครับฮาโลเราจะเก็บเกฟเฟสไม่ได้แล้วพยายามจะเอาอะไรต่อมันจะมาเอาดักเลดี้ต่อหรือไม่ไม่นะฮะทำอะไรไม่ได้มากกว่านั้นครับแต่ทางฝั่งตรงกลางก็มีประเด็นเหมือนกันคิปเปอร์ลอฟเซอร์เลสนะครับมากับเซอร์เลสมันจะเอาป้อมกลางซึ่งทางฝั่งทันเดอร์วิกเกอร์ก็พยายามจะกันเอาไว้อยู่นะฮะการคิวเมื่อกี้ครับทางฝั่งของดักเลดี้ฆ่าวูดูเจสเตอร์ไปได้แต่ว่าทางฝั่งของฟาโลนี่จัดการกับเกฟเฟสไปได้นั่นเองครับโอ้ยฝนข้างล่างนี่ก็มีปังหวะเหมือนกันนะฮะทางฝั่งบัฟเฟอร์กับแซนเวนเนี่ยหลังจากรู้ว่าทางฝั่งบูรูเจสเตอร์ขึ้นไปบนเนี่ยทางฝั่งบัฟเฟอร์เริ่มกลับมาฟาร์มกันรัวๆนะฮะทางบนก็มีประเด็นครับปาโลลุ้นจังหวะที่เจอเซนรีแอคชั่นนะฮะแล้วก็ทางฝั่งของดังได้ที่เข้ามาเทนโฟครับมีการใช้วอร์มฟีก็จริงนะฮะแต่ดูเหมือนว่าโดนอย่างนี้เนี่ยใครก็ไม่รอดเพราะว่าทางฝั่งเทเลอร์เก็บเทเบตออฟดับเบิลดาเมจมาด้วยนะครับฮะฉันก็คิดไงได้รูหนึ่งแล้วนะได้แท็บเบ็ตรัวๆไงนะเลยแบบเข้มเลยนะวิ่งไปวิ่งมาแบบลงกายเลนรู้สึกว่ารูนเนี่ยจะอยู่ในมือทอร์เทเลอร์บ่อยมากส่วนด้านล่างแซนเวทสบายยังไงก็สบายอย่างนั้นอยู่นะแต่ยังไงอ้าวด้านล่างครับแซนเวทโดนครับนี่ไงสบายเลยนะเป็นประเด็นเดี๋ยวผมอ่านโกปรินิตนิดนึงแล้วกันนะฮะตอนที่ผ่านมาแล้ว7นาทีกับอีก7วินาทีนะครับทางฝั่งโกปรินิตครับทางด้านของฟาโลครับยังนำอยู่ที่300นะฮะตามมาด้วยแซนเวทครับอันดับ3นี่จะเป็นทอร์เทเลอร์นะครับน่าแปลกใจนะที่ทอร์เทเลอร์นี่ก็เดินแก๊งได้คิวนะแต่ก็ยังโกปรินิตน้อยกว่าแซนเวทอยู่เหมือนกันนะอันดับที่4ก็จะเป็นสบายมากทันเดอร์บิงเกอร์นะฮะฝนทางด้านเอกิโบนิทันเดอร์บิงเกอร์ยังนำอยู่ครับเพราะไม่ค่อยวิ่งนะฮะฝนทางด้านของทอร์เรอร์ก็วิ่งแล้วก็ได้คิวด้วย ก็ถือว่าทดแทนกันไปก็ทำให้ทางด้านของเอกิโบนิทเท่าๆกับทันเดอร์บิงเกอร์ครับส่วนอันดับ3ที่เป็นทางด้านของบัฟเฟอร์ครับอันดับ4จะอยู่ที่แซนเวทนะครับผมนะพอดูลองดูแล้วมาเลยล่างเสร็จเข้าไปก่อนที่เบอร์พอเลสพยักวิ่งในจังหวะสวยฮะกีเวดแหวนเดอะฟาโลไปนะเมื่อกี้ดับเบิ้ลที่รู้ทันนะเรียหักหมักพอดีเลยนะโบโบเรียคือยังไงเรียยังไงกันเราไม่เมื่อกี้หักไหมล้อเล่นกระดินายคีไปนะครับโดยทางฝั่งของหลุงนะฮะที่เล่นทางด้านของฟาโลหนึ่งฮะดีนายป้อมใช่ผู้ผิดเอาล่ะครับจังหวะนี้โอ้โหเอาตังมาแจกซะงั้นนะจุดข้อเสียของทอสซิตวอร์เนี่ยก็คือมันเป็นขนมอ่ะเอาจริงเลยนะมันเป็นขนมอ่ะแล้วดูจังหวะนี้ทางด้านของซูนูทีมเวิร์คครับมีการปักหวานไว้หน้าป้อมเนี่ยทำให้แบบการฟาร์มเนี่ยเริ่มสบายมากขึ้นนะฮะทางของดักเลดี้แล้วปล่อยดักเลดี้ฟาร์มอย่างนี้เนี่ยก็จะมีปัญหาได้เหมือนกันนะแซนเวทก็ยังสบายอยู่ข้างล่างครับบัฟเฟอร์ดักเสียบอยู่นะฮะแต่ไม่รู้จะดักเสียบได้มากน้อยแค่ไหนนะฮะเอาครับไอชิดค็อกเทลเข้าไปโอ้ยทอกสิบหวานเข้าไปนะครับแต่ทำไมไม่ได้มากกว่านั้นครับเข้ามาอุ้ยเจออย่างนี้เชนเรชันตามด้วยไลนิ่งทอมเอ้ยไม่ใช่ครับด้วยเบสออฟไลนิ่งนะฮะเอาละครับเป็นการไอคอนซิวบอลเข้ามาจังหวะนี้แต่ไม่ได้มากกว่านั้นนะตามด้วยเชนไลนิ่งดูเหมือนทันเดอร์ยังไม่วิ่งเลยนะตั้งแต่อยู่เลนมานี่ยังไม่วิ่งเลยนะเดินแต่คราวนี้ครับทางฝั่งของกิบเบอร์ฟอยต์เข้ามาลุ้นครับหลังจากได้ดิเมท
ฟอร์เรสนะเข้ามาพยายามจะถ่ายป้อมนะวิ่งทางฝั่งของบัมเบอร์เข้ามาใช้ท่าเทียมริวได้ดีมากครับแล้วก็เอาไปเขียนทางด้านทันเดอร์บิ๊กเกอร์ตามด้วยเวนอมได้ไอ้ตามด้วยขอโทษครับคริสเตอร์ได้อย่างสบายๆครับคริสเตอร์ครับเหนียวไปแล้วตายครับรีแอคชั่นไอ้เชนรีแอคชั่นเข้าไปเจอพีเซลเฟิร์มเข้ามาเก็บไปได้อย่างไม่ยากเช่นกันนะลำบากครับนะดูเหมือนว่าทางฝั่งของซุนจิเวิร์นพยายามจะถ่ายป้อมรัวๆแล้วครับแต่ทางฝั่งซ้ายนี่ฟาโลครับก็ยืนอยู่กับทางฝั่งเดอะดาร์คเลดี้ครับสันวาลเมื่อกี้จะว่าไงฮะก็เขาเป็นแฮนด์เมดเป็นไงเอานี่มาแทนไงเอาด้านบนครับอุ้ยอุ้ยโดนครับเอลฟาโลโดนไล่ครับปะตีครับปะดาริลหวนครับปะนะมีพยายามจะทวงเวลาครับแต่ก็แลกรอดไปซะงั้นโอ้โหเอาเคเฟสจะตายเองด้วยนะครับจังหวะนี้แต่ฟาโลได้มาห้ามไม่เหลือแล้วเดี๋ยวดูความไม่เต็มโตนะอุ้ยอ๋อมานะไม่มีนะไม่งั้นไม่แน่นะอาจจะเป็นดับเบิลยูก็เป็นได้ดับเบิลแท็บก็ผมเมื่อกี้เหมือนก็ถือว่าเล่นกล้าไปหน่อยเขาเรียกว่าจังหวะเฟียนเจอล็อกไงล็อกเอาละครับต้องดูกันต่อไปนะฮะทางฝั่งนี้คิปเปอร์เดอะฟอร์เรสต์ครับก็พยายามจะฟาร์มมานะฮะเหมือนกับเขาอัพอนิเมตฟอร์เรสต์นี่มาถึงเลเวล3เนี่ยเขาก็พยายามถ่ายป้อมเรื่อยๆซึ่งต้องประสบความสำเร็จนะเพราะตอนนี้ทางฝั่งฟูจิเวิร์กเนี่ยได้ป้อมล่างละได้ป้อมกลางละชิวๆมากเลยแล้วทางฝั่งนี้ก็อาจจะมีประเด็นก็ได้นะเพราะเดอะดาร์คเลดี้ก็ได้ฟาร์มเรื่อยๆเหมือนกันมีการวาร์ปมานะครับจากทางฝั่งไหนเอ่ยจากทางด้านของฟาโลครับมีทันเดอร์บิกเกอร์คอยอยู่ข้างหลังโทมิเทสโกก็ไม่ก่อนหนึ่งทีพยายามจะเช็คเรตติ้งนะฮะว่าอยู่ตรงนั้นหรือเปล่ายังไงจะมีการใช้วาร์ปแล้วฟาโลหรือเปล่าอย่างดียังคูดาวไม่เสร็จนะฮะโอ้คิดว่าเดอะฟอร์เรสต์เจอครับโทสิกวาดก็ไม่เช็คนะฮะไม่เจอครับจังหวะนี้จากคนนั้นซิงบอลครับฟาโลยังยืนยิ้มอยู่โทมิเทสโกเช็คดูว่ามีกี่ตัวโอ้ยมาสี่ว่ะจังหวะนี้ยังไงคิปเปอร์ฟอร์เรสต์ครับจะตามเข้าไปที่ซูเตอร์นะฮะมาถึงตรงนี้ลูดก็ได้ละฟาโลวัดออฟฟาโลเข้าไปแล้วโดนจิ้ม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 จิ้ทางฝั่งนี้เนี่ยฟาโลก็ตายไปก่อนตัวแรกแล้วซึ่งทางฝั่งเอ็กซ์ไซเนี่ยก็กลับมาเก็บทางด้านทันเดอร์บิ๊กเกอร์ได้อย่างไม่ยากเย็นเหมือนกันนะนายช็อตเมื่อกี้นี่มาสื่อสารกันไม่ค่อยดีนะทีมกีดคือที่จริงก็น่าจะรู้อยู่แล้วนะว่าทางฝั่งของคิปเปอร์เดอะฟอร์เรสต์อยู่แถวนั้นแน่เพราะว่ายังเห็นอยู่เลยว่าทำไมได้ดีใช้สกิลใส่ตัวสไลเดอร์ได้ยังไงถูกไหมแล้วทีนี้เนี่ยฟาโลเข้าไปเหนี่ยวตรงนู้นแล้วข้างหลังก็โดนล็อกเข้าไปได้กลายเป็นแป๊กเลยนะก็มีประเด็นแล้วล่ะครับจังหวะนี้เพราะว่าตอนนี้เนี่ยทางฝั่งของขีดเนี่ยเสียละ3ป้อมใช่มั้ยการที่เสีย3ป้อมเนี่ยทำให้การฟาร์มของแครี่ของเขาเนี่ยนั่นก็คือแซนเวจเนี่ยยากขึ้นเพราะว่าการดักตุ๋ยเนี่ยมันก็จะมีมากขึ้นจากทางฝั่งของซูทีเวิร์กนะครับแต่ในป่ามีประเด็นครับทางฝั่งวูดูเจสเตอร์เข้าไปเจอเกเซ่ครับเกเซ่พยายามจะหนีเข้าไปหาที่ทอนเลอร์ครับไอ้คนนั้นซิงบอลเข้าไปทางฝั่งทันเดอร์บิงเกอร์ก็เจ็บอยู่เล็กน้อยนะฮะวูดูเจสเตอร์เดินมาทางฝั่งนี้รู้ครับเลยต้องถอยกลับไปก่อนโทมันเทสโซเข้ามาเช็คเรตติ้งไม่เจออะไรเลยนะฮะเอาละจังหวะนี้พยายามจะตามเข้าไปครับทอนเลอร์นี่ก็กดดันได้ดีจริงๆแต่ว่าทางฝั่งของมาน่านี่ก็น้อยเหลือเกินต้องดื่มบอทเทิลเข้าไปนะฮะรีเจเนเรชั่นนะครับผมอยู่ในบอทเทิลเมื่อกี้ทำให้ตอนนี้มาน่าของเขาเต็มเรียบร้อยแล้วทางฝั่งนี้ก็มีการดักครับซิสเตอร์เข้ามาช่วยตัวนะฮะพยายามจะกันป้อมกลางเอาไว้ให้ได้นะเพราะป้อมกลางของทางฝั่งขีดเนี่ยลดลงน้อยมากๆแล้วครับแต่ทางฝั่งในคิปเปอร์เดอะฟอร์เรสต์รู้สึกจะมีประเด็นใครโอ้ยเชลเล็กซ์ก็สวยงามมากครับวันนี้แสงเฉยครับหลักเงามาแล้วฮะแล้วก็ยังไงฟาโลเข้ามาเวทแล้วฟาโลได้สวยงามมากครับเร็วไปเรื่อยๆดูทอร์นาโดครับมีพรอมเมสแต่ก็ทำอะไรไม่ได้มากกว่าจะเจอรู้จะทางฝั่งคิปเปอร์เดอะฟอร์เรสต์เดี๋ยวจะตามเข้าไปครับคิปเปอร์เดอะฟอร์เรสต์จะรอดหรือไม่ทางฝั่งทันเดอร์เบเกอร์ครับจะไงอุ้ยเชลเล็กซ์ก็ไปเจอเชลเล็กซ์ครับจังหวะนี้เฮลเซอร์ก็มาทางฝั่งนี้สองอัพเดอร์ซีครับไปทางฝั่งของทันเดอร์เบเกอร์ไปพาเข้าไปหนึ่งทีอุ้ยบัฟเฟอร์ต้องตาสั่นโอ้เป็นเด็กโตเข้าไปจับบัฟเฟอร์ครับเข้าไปที่คิปเปอร์เดอะฟอร์เรสต์เจอทางฝั่งนี้เข้ามาใช้เชลเล็กซ์ทางฝั่งนี้ก็มีกระจายแบ็คออฟไลน์นี่กระจายไม่ได้ครับเอาครับเดอะดังเลยที่เข้ามาจะไปจับฟาโลหรือเปล่าใช้เทนโตเข้าไปที่ทันเดอร์เบเกอร์ทางฝั่งนี้โอ้ยมีกระจายพอจะฟาดไปแล้วโทมันเทนโซสวนเข้าไปอีกหนึ่งทีดังเลยที่ถอยออกมาก่อนคนทางฝั่งซิสเตอร์พยายามจะตามไปแต่วันนี้ยังไงทองสิบวายก็ว่ายิงเข้าไปอีกหนึ่งทีเห็นอยู่ว่าดังเลยที่กำลังเลี้ยวเข้ามาแต่ก็ดังเลยตัดสินใจกลับไปครับต้องเรียกว่าเมื่อกี้เนี่ยทางฝั่งฟาโลได้แฮตทริกเลยนะ
คือดับเบิลแท็บโดยการใช้โมเมนเทสโซเนี่ยเข้าไปที่คีเปอร์ฟอร์เรสที่อยู่ในป่าหลบอยู่ใช่ไหมกับบับเบิ้ลเป็นท่าสวยมากต้องเรียกยอมแล้วว่าทางฝั่งของลุงเนี่ยเล่นฟาโลได้ดุมากในเกมนี้เพราะ 6-2-1 แล้วแหมจังหวะเมื่อกี้นี่สวยจริงแต่จังหวะการใช้สกิลเนเจอร์เวลนะของทางฝั่งของคีเปอร์ดอฟอร์เรสที่ใส่ตัวเองแล้วก็คอนเทนเนอร์ไว้แต่ก็โดนฟาโลนี่ต้องบอกฟาโลนี่ไวมากนะจังหวะเมื่อกี้ฟาโลนี่สวยมากเลยเป็นวอล์กไงครับเป็นวอล์กไงกับแมตช์นี้ครับตอนเนี้ยคิดว่ารูปเกมมันจะไปทางไหนบ้างอ่ะตั้งแต่ตอนเนี้ยเหมือนมันผัดพลาดผัดได้จังหวะแต่ว่าประเด็นที่น่าคิดคือว่าคิปเปอร์เดอะฟอเรสต์เนี่ยมันพลังในการดันอยู่ไงคือว่าถ้าปล่อยป้อมแววมากสุดไอ้กีดน่าจะเล่นลำบากมากต้องห่วงป้อมสุดๆอ่ะด่าทิ้งป้อมนะฮะเป็นเรื่องแน่ก็จริงนะเพราะว่าตอนนี้ป้อมเขาก็หายไปแล้วอ่ะแล้วก็ต้องเห็นว่าจังหวะนี้เมื่อกี้แฟนเวทจริงๆก็ใช้มิลาดเข้ามาได้สวยเหมือนกันนะพยายามจะถ่วงเวลาไว้แล้วทางฝั่งฟาโรนี่เวทแหวนแล้วฟาโลเข้าไปเนี่ยต้องเรียกว่างดงามจริงๆเอาละครับทางซันวอลช่วยวิเคราะห์เกมตอนช่วง15นาที30วินิดนึงครับว่าตอนนี้ลูกเกมกำลังไปทางไหนบ้างเป็นยังไงบ้างนะฮะผมประมาณว่าถ้า25เกมไม่25นาทีจบไม่ได้กีดน่าจะได้ชนะครับถ้าแบบยังจบไม่ได้นะถ้าเลย25นาทีเรื่องไม่สามารถเอ็นเกมได้หรือไม่สามารถทำให้เกมขาดได้อะเพราะว่ามันซันแมทนี่ก็ไม่ใช่ไม่มีตังค์นะก็มีอยู่นะเขาก็ได้ฟาร์มแต่ฟาร์มน้อยใช่ไหมใช่มันคือสองอย่างคือถ้า25นาทีถ้าไม่จบกับป้อมยังตีไม่ค่อยจะได้อะนี่แหละเป็นเรื่องแน่แต่ว่าทางฝั่งของขีดนี่ก็ต้องมีการบ้านชิ้นใหญ่ที่ต้องทำนั่นคือการเอาป้อมคืนมาแล้วครับผมคือตอนนี้เนี่ยเรียกว่ายากมากของป้อมเชื่อหรือไม่ป้อมถ้าป้อมเนี่ยยังเต็มเลยมีป้อมล่างป้อมเดียวอ่ะที่เลือดน้อยมากจนจะแตกแล้วทางฝั่งของฟุตบอลทีเวิร์กแต่ทางฝั่งดักนี่ถ้าเกิดออกมาก่อนนี่ก็เป็นปัญหาเหมือนกันนะซันวอลใช่ดักนี่สบายไปดักนี่ฟาร์มสบายกว่าเอาครับมีประเด็นครับโอ้ยเก็บเซตแตกเข้าไปข้างหลังครับเจอหวาแล้วฟาโลกไปตัวแน่นอนเก็บไปได้อย่างไม่ยากเย็นไอ้ตัวเซตแตกเข้าไปเอาครับจะเป็น4ต่อ5ทันทีครับไซเวนที่ใช้เลยฮะเดฟเชิร์ดมันจะตามหรือเปล่าไม่นะฮะมีการใช้เนเจอร์เวนะฮะพยายามจะเอาโทเทเลอร์ออกมาครับก็ยินดีต้อนรับเพื่อนๆอีกครั้งนึงแล้วกันนะฮะสำหรับเพื่อนๆที่เพิ่งจูนอินเข้ามานะครับเพื่อนๆกำลังดูรายการ Hon TV Hon of Star by TSS นะครับของนาย TSS Noti Note Commentator นะครับวันนี้ผมอยู่กับท่านหมอชาแกนเซอร์ครับผมก็นำเพื่อนๆมาดูคู่ระหว่างขีดกับทางฝั่งของ Sulu Teamwork นะครับ Sulu Teamwork วันนี้ก็มาไม่ครบทีมนะครับก็มีการยืมตัวจากโอ้ยทีมมา1คนนะฮะสลับเปล่ากับไพ่55นั่นเองนะครับผมโอเคโน้ตครับแป๊บนึงฮะโอเคโอเคครับตอนมีคนบอกว่า GM ภาคกันมากพวกเราเป็นภาคไม่ใช่ GM นะฮะอันนี้แก้ต่างนิดนึงเราไม่ใช่ GM TH นะถ้าอย่างเป็นอย่างเซตติแล้ววินซี่จะเป็น GM TH ที่คอยตอบปัญหาได้ต่างๆนะแต่เราเป็นนักภาคที่เฉยนะดังนั้นไม่ใช่เราจะไม่รู้ปัญหาภายในนะฮะดังนั้นก็ต้องถามทาง GM TH แทนนะฮะใช่เพราะหลังๆนี้มีคนเข้าใจผิดถามมาเยอะเหมือนกันว่าเอ้ย GM ช่วยแก้หน่อย GM ล็อกพี่โน้ตครับล็อกอินเข้าไม่ได้คือทำอะไรให้ไม่ได้เลยนะก็จะช่วยตอบคำถามบางเรื่องที่รู้ที่ตอบได้ก็ตอบไม่ได้เหมือนกันแต่ข้างล่างนี่มีประเด็นละจะเรียกหางเครื่องมาพยายามจะเอาดีเป็นทาวเวอร์ละฮะอาร์ดีนะครับมีแบตเตอรี่ลุนคลิปเวอร์แล้วนะฮะนะน่าจะฟาร์มเร็วขึ้นอีกเข้าตัวเลยทีเดียวปกติก็ฟาร์มสบายอยู่แล้วนะเนี่ยกลายเป็นว่าแฟนเวทไม่ได้ฟาร์มเท่าที่ควรเหมือนแบบต้องระวังตัวมากคือก็โดนถ่ายป้อมเรื่อยๆต้องมากันต้องมาดูดิแล้วจังหวะนี้ครับเทนโพก็ไปครับตอนนี้พุ่งเข้าหาตามด้วยดาร์กเบรดแล้วยังไงมีการใช้มิลาดครับแต่ก็ถึงไปได้ไปโดนไปเล็กครับโอ้จังหวะนี้โอ้ยแฟนเวทโจ๊กไปเย็นห้ากดทางด้านของมาหน้าแบตเตอรี่ครับหนีเข้าไปแล้วโอ้ยหนีได้ด้วยนะเนี่ยเอาล่ะพยายามใช้โฮมคอมมิ่งโตนเข้ามาเกมเซตไม่ทันได้ปาร์กก่อนไม่ถูกจุดนะโอ้โหใจจะตกอยู่กับครับแม่งโคตรเทพนะแม่งเทพเลยนะเมื่อกี้ซันเวทสวยมากดาเมจมันจะไม่พอนะที่จะฆ่าแซนเวทเกือบแล้วแหละที่พอนะแต่ว่ามีสกิลเลสเซอร์เคิร์สไงหลบไปได้
นะแล้วก็ดูทางแฟนเวียดออกบอสซอสมานะฮะสงสัยจะไปขึ้นบาร์อาร์เมอร์แล้วมั้งเนี่ยอาจจะคิดว่าไม่ได้ฟาร์มถึงขนาดจะเอามาสู้ได้นะฮะเอาบาร์อาร์เมอร์มาใช้ก่อนอ้าวอ้าวอ้าวทางฝั่งนี้อนิเมททรีครับเข้าไปเจอซิสเตอร์อยู่ในป่าครับอาจจะมีประเด็นแล้วอุ้ยคิดว่าจะฟอร์เรสเหมือนจะตามเข้าไปเอาแต่ก็เห็นอุ้ยบูดูเจสเตอร์มาด้วยยังไงยังไงครับอย่างวันนี้ก็เป็นการคุมอนิเมททรีได้ดีนะมันจะคุมเพื่อจะดูคู่ต่อสู้ว่าเดินมาหรือยังด้วยนะใช้หน้าที่แทนวอร์ดด้วยโอเคครับก็มีการดันป้อมมาจากตรงกลางเหมือนกันนะคีฟดันขึ้นมาแล้วได้จะถึงป้อมแล้วตรงกลางนี้เลือดป้อมเหลือน้อยมากเหลือแค่200เท่านั้นเองโดนคีฟตีรัวๆอย่างนี้ก็เจ็บเหมือนกันนะน่าจะแตกอ่ะโอ้โหไม่แตกครับฟาโรมาถึงก่อนนะโดนดันทางประสาทนะขอบคุณสปอนเซอร์กันหน่อยดีกว่านะครับก็ขอบคุณสปอนเซอร์ของฮอนทีวีกันนิดนึงนะครับนั่นก็คือ New Illusion นะครับกับ Laser Gaming Gear นะครับ 3BB Internet นะฮะแล้วก็มีทางด้านของหนังสือการ์ตูนจากค่ายบงกตนะครับแล้วก็สื่อพาร์ทเนอร์มีเดียพาร์ทเนอร์ของเรานั่นคือ mthai.com นั่นเองครับผมแล้วก็ขอขอบคุณเพนเตอร์ด้วยที่เอานำเข้าเกมดีๆอย่างนี้เข้ามานะครับและการีน่าสิงคโปร์ด้วยเช่นกันแล้วก็ต้นสังกัดเราต้นสังกัดทีมภาคเราเชียร์นะฮะไทยแต่ด้านบนเล่นยังไงเนี่ยฮัลโหลมีปัดเด็กจังโอ้ยใช้เซนเซอร์เข้ามาเธอเริ่มน่าจะเจ็บอ่ะแล้วเป็นอะไรเซเว่นซื้ออะไรวะปาปาเมอร์วะปาปาเมอร์ไงทุกฝ่อมเมื่อกี้โอ้โหเอามาดักนักเลยที่เลยครับจังหวะอุ้ยอุ้ยทันเดอร์บิงเกอร์โอ้โหใช่ไหมน้องคอมมานเข้ามาฟาสต์ไลท์ที่เก็บเกียร์เซตไปได้อย่างไม่ยากเหมือนกันครับแต่ข้างล่างมีประเด็นเสียป้อมคุ้มไหมคุ้มไหมเสียป้อมสองที่ได้คิวกับป้อมบนจะได้ป้อมหรือเปล่าเพราะว่าผมคิดว่าอย่างนี้ก็ต้องวาร์ปกลับมากันเนี่ยดีเฟนทาวเวอร์ตรงแบรดที่ก่อนแต่ยังไม่มีการกลับมานะฮะตอนนี้เลือดหายไปแล้ว 80% นะเหลือ 80% หรือประมาณ 70% ยังไงเหลือประมาณ 60% อู้ยังไม่มีการท่าทีที่จะวาร์ปกลับมาเลยครับโอ้ยเคลเฟอร์ก็ไปดูเซสเตอร์เจอฟองเอาเดอะฟรีจามด้วยเคอร์ฟิลจังหวะนี้ยังไงมีการโฮมคอมพิวเตอร์จับมาแล้วลูดเข้าไปเซสเตอร์ก็โดนครับเซเว่นก็โดนจังหวะนี้ยังไงอู้ยเซสเตอร์เคิร์ชเข้าไปครับมีการใช้โฮมคอมพิวเตอร์ไม่มีสตาร์ทไม่ได้ยิงเข้ายังไม่ทันจะรอดก็โดนไปแล้วนะครับเซเว่นเก็บไปได้ฮะมีการกดไลค์ด้วยครับขบวนมีประเด็นเหมือนกันทางฝั่งของฟาโรครับยังจะล็อกดักอะไรที่ไม่เป็นทางฝั่งฟาโรโดนปันแรงมากเขาไม่ทางฝั่งโดนเลอร์เนี่ยดิมโฮมต่อด้วยนะฮะเหมือนจังหวะนี้ทางขี่จะเฟลยังไงไม่รู้ฮะปล่อยด้านล่างแต่ด้านบนคิดที่จะประมาณว่าพยายามที่จะยังไงอ่ะพยายามจะเอาด้านบนคิดว่าทันไงด้านล่างไถเร็วกว่านะฮะเพราะว่าทางฝั่งของฮิปเปอร์เดอะฟอเรสต์ก็มีโซบอวอกด้วยนะแล้วก็นะมีหางเครื่องแย่ๆนะแอนิเมตฟอเรสต์นะแล้วโดนสวนอีกนะเซย์ป้อมโอแม่เจ้า The Hellborn takes down a Legion Towerตอนนี้นี่ต้องเรียกว่าซูทีเวิร์ดนี่กุมเกมไปแล้วมากกว่า 80% นะครับเพราะว่าทางฝั่งนี้เนี่ยโอ้ได้ป้อมเลยตอนแรกป้อมแหละแล้วต้องเรียกว่าล่างนี่ก็เลื่อนเหลือประมาณ 30% เท่านั้นเองคุณทางฝั่งซูทีเวิร์ดเนี่ยยังไม่เสียป้อมเลยสักป้อมคือข้างบนเมื่อกี้ก็ไปเอาไม่ได้ด้วยนะไม่ได้จริงตอนนี้ต้องบอกว่าขีดสู้ยากแล้วครับยากมากเพราะว่าทางฝั่งของคีดเนี่ยเป็นฮีโร่ที่ค่อนข้างแบบใช้สกิลแล้วจบอะสกิลแล้วจบสกิลแล้วจบอะแล้วถ้าเอาไม่ลงอะมีตัวขัดอย่างทอร์เทเลอร์มีตัวขัดอย่างบัฟเฟิลมีตัวใบ้ตัวอันติอย่างดาร์คเลดี้แล้วก็มีล็อกจากคิปเปอร์ดอฟอร์เรสว่ายังจะเป็นเรื่องยากดิโอ้นาเหนื่อยใจแทนคีดจริงๆครับฉันว่าลองวิเคราะห์เกมลูกเกมตอนนี้ให้หน่อยแล้วกันครับแต่ตอนนี้ว่าถ้าเลย25ทีแล้วผมขอเปลี่ยนใจแล้วเพราะว่าดูเหมือนว่าที่จริงเนี่ย25ทีที่ว่าถ้ายังไม่ออแล้วแบบท่านป้อมมันอยู่ครบจนได้ป้อมคืนบ้างอะไรบ้างเนี่ยขีดน่าจะชนะได้เพราะพลังของแฟนเวียดนะแต่นี้มันไม่ถึง25ทีป้อมหายเรียบไปแล้วนะฮะแล้วก็ฝั่งนู้นก็ของดูสมบูรณ์ดีนะแยะๆไปหมดนะฮะแล้วพอถ่ายป้อมเสร็จอย่างที่ว่าเนี่ยโอกาสในการฟาร์มของแซนเวตเนี่ยน้อยลงอย่างมากเพราะป้อมด้านหน้าเนี่ยหายไปหมดแล้วนะท่าทางจะเป็นเกมยากมากๆสำหรับทางฝั่งของขีดจริงๆพยายามจะถ่ายป้อมคืนนะตรงกลางดูก็น่าจะได้ไปอย่างไม่ยากนะเพราะว่าแต่ละฝั่งไอ้ฝั่งดูที่ว่านี่ก็ยังกระจัดกระจายอยู่เลยนะว่าของเกมเซนนี่ยืนยิงตรงกลางเพียงแค่คนเดียวเข้ามาก็คงมีประเด็นแต่ทางฝั่งนี้ครับเทอร์เทเลอร์เข้ามาครับอุ้ยโคด้าชิมสติกว่า
โอ้โหเพชรจะเข้าไปเอาที่แฟนเวนแต่ยังไงครับจังหวะนี้เจอเพชรอาร์มอนแล้วเดินตามอีกโมเมนต์เลยนะครับเสิร์ชเข้าไปตัวครับจังหวะนี้ผมคิดว่าแฟนเวนชนะนะแต่เขาเลือกที่ถอยออกมาจะกลัวกันซ้อนเกิดขึ้นนะครับการทอมเบนเทสโซไม่โดนมาจากทางด้านของฟาโลดูด้านล่างครับโน้ตด้านล่างครับอ่ะไปเข้าไปปอมแตกเลยจะเข้าไปเอาเทเลอร์อ่ะแต่คือแบบพร้อมล้างก็แตกอ่ะมีการกด fortification นะฮะจากทางฝั่งของขีดนะครับการกล้าอ่ะอุ้ยไม่ยากมากขับบนประเด็นครับทางด้านฟาโลสามารถเก็บไปได้ครับทางฝั่งของดันเลยก็เก็บกลับไปได้เหมือนกันนะฮะทางด้านเจอฟาโลเดินรู้ครับจังหวะนี้เดินปั่นขาแล้วทางด้านฟาโลฝั่งด้านนี้ก็ปั่นเก็บฟาโลไม่ได้อีกตัวหนึ่งต้องเรียกว่าตอนนี้ดังเลยที่ได้เกิดสุดๆแล้ว513นะครับอยู่ที่เลเวล16ครับไอเทมตอนนี้มีคิวเบรกเกอร์นะฮะรู้สึกจะเลเวล3แล้วหรือเปล่าเลเวล3แล้วด้วยนะครับดูคิวเบอร์แล้วก็ยังไงฮะใช่เราคือนี่เป็นคำตอบครับว่าทำไมต้องแบนตัวฟาร์มไอแบนตัวดันป้อมทิ้งไปทั้งเทมเพสทั้งเชอร์เทอร์อะไรพวกนี้นี่คือคำตอบครับคำตอบของเกมนี้ครับการดันมันปลดประสาทของทั้งหมดเนี่ยครับทำให้สร้างพละของทางทีมกีบได้มากสิเอาละครับตอนนี้ก็พยายามจะตีดีไปทาวเวอร์ซ้ายแล้วนะครับทำอะไรได้มากน้อยแค่ไหนอู้ยอดิเมทีแล้วจะพุ่งเข้าใส่ครับสปิเตอร์โอ้โหไม่น่าจะรอดครับเซเลนที่หลานมาสปิเตอร์ครับที่เป็นสีแต่เขาไม่รอดเหมือนกันครับโอ้โหเมื่อเราฟอร์เรสเก็บไม่ได้ตัวทางฝั่งดันเก็บไม่ได้ตัวพยายามจะหนีจากออกมาครับแล้วฝั่งนี้อุ้ยบัฟเฟอร์เป็นปัญหาทางสังคมครับเจอทางด้านทันเดอร์บิกเกอร์เนี่ยจัดการเก็บไปด้วยบาสออฟไลนิ่งเนี่ยปอมก็รอดเหมือนได้ลวนตัว70เข้าแล้วเล่นแต่โดนแซนเวิร์ดจะดีตายแน่นอนครับถ้าปัญหาคือเสียป้อมมาเสียป้อมรัวๆนะโอ้โหไม่คือสกิลแรงจริงแต่มันไม่ได้ผลมันไม่ดีเท่าแบบมันดันป้อมไม่ได้คือฮีโร่ชุดนี้ดันป้อมไม่ได้เลยนะโน้ตจะบอกให้ดันป้อมเอาทัวร์ยากมากอ่ะเซตนี้ไม่มีเคลียร์คลิปฮะมีแต่เคลียร์แต่มันไม่ใช่เกิดมาเคลียร์ไม่ใช่เกิดมาดันป้อมจริงๆเหมือนคิปเปอร์เหมือนทอตเทนเนอร์นึกออกไหมอ่ะฮะมันดันสู้ไม่ได้แน่ๆยังไงก็ดันสู้ไม่ได้ไม่มีทางต้องฆ่าให้ได้แต่ประเด็นคือไม่ได้ฆ่าไงโดนฆ่ามากกว่านะก็เลยกลายเป็นแย่ไปเลยสำหรับทางขีดเป็นปัญหาครับเอาละมันหลายตอนนี้ทางฝั่งขีดนี่ก็ยังไม่เสียบ้าแหละสักอันน่ะตอนเนี้ยก็ต้องพยายามจะตีตื้นกลับมานะฮะตอนนี้สกอร์คิวอยู่ที่14-19แล้วนะครับทางฝั่งของซูที่เวิร์ดดัมอยู่ถึง5ตัวเดียวแต่ไอ้5ตัวไม่เป็นไรหรอกแต่ว่าป้อมไงป้อมอ่ะนำอยู่ถึง7ป้อมเลยนะนะแล้วอย่างที่บอกนะครับพอป้อมเยอะนะครับโนติโนตเห็นอะไรบางอย่างไหมครับรวยดีครับไอจุดหวาดของซาลาเปาฮะมันเต็มไปแมปไปหมดเลยนะทั้งเคลียร์หวาดทิ้งทั้งอะไรหมดจนไม่คิดว่าไม่มีวอร์ดเหลืออยู่ทางฝั่งของทางขีดแล้วนะตีทิ้งหมดอะเยี่ยงเลยก็ต้องมีการแก้หวาดครับเพราะว่าถ้าเกิดยิ่งหวาดไว้เนี่ยทางฝั่งของแซนเวทเนี่ยจะทำให้ฟาร์มได้เรื่อยๆนะครับที่เป็นเอาคอมมานด์ออกมาแล้วครับทางฝั่งของเทเลอร์โอ้โหแล้วต้องเรียกว่าไอเทมนี่คนละเรื่องเลยนะใช่เพราะเขาได้ป้อมไงใช่ก็คุณคิดดูป้อมหนึ่งอาร์ตตก300ใช่ป่ะถ้าคนเดียวตีอ่ะตก200นำอยู่7ป้อมนำอยู่ 1,400 คนเลยนะคือสกิลขีดแรงจริงขีดแต่สกิลแรงมากจริงแต่ประเด็นคือไม่ได้เดินไงไม่ได้ไล่ไงโดนไล่เองไงกลายเป็นโดนไล่ฆ่าแทนนะโดยการวิ่งของทอร์เทเลอร์ที่จริงมันบัมโบตั้งแต่ตอนที่ทอร์เทเลอร์ได้รูนออกสองรูแล้วนะแล้ววิ่งไปวิ่งมาแล้วได้ฆ่าได้ป้อมนึกออกไหมกับการอันเดอร์มิงเกอร์เนี่ยแทบจะไม่ได้รูนเลยมันโดนระวังจากการวิ่งรูนตลอดเหมือนวิ่งรูนยากอะไรสักอย่างคิดว่าวิ่งรูนแล้วต้องตายอะไรอย่างเงี้ยเหมือนจะไม่วิ่งสู้เลยหรือไม่ก็เป็นดวงดีต้องดูนะครับตอนนี้ทางฝั่งของซูบูทีเวิร์กนี่ก็มีคีย์ไอเทมสำคัญเหมือนกันที่ทำให้สกิลของทางด้านขีดเนี่ยไม่ได้ผลนั่นคือมิสติกไว้โอ้มัชเชลโอ้สามที่ตายอ่ะโดนในนี้ด้วยโคด้าชิปสติกด้วยจะปวดนะแตกเออคือโดนคือเอาจริงนะผมว่าโน้ตเกมแก๊งกับเกมดันป้อมเนี่ยเอาโอโทโร่เลยนะไม่ว่าจะเป็นโมบ้าเกมภาษาไหนนะป้อมอัดไปสุดละจะบอกให้
ใช่เอาละครับดันขึ้นมาแล้วนะฮะทางฝั่งของคิดว่าโอ้ยมีนูไฟเบทด้วยนะทางฝั่งของเซนเบทเราจะตีเข้าไปที่เมนลีบาแลนด์นะครับแล้วยังไงเข้ามาลุ้นไฟหน้าดังเข้ามาทีบับเบิ้ลเข้ามาสองเอาเดอร์ซีสวยมากอุ้ยแต่ดังนี้ฟันเข้าไปที่เด็ดเหมือนกันนะฟันเข้าเซนเบทเซอร์ฟิลครับทีบับเบิ้ลยังไงยังไงพยายามจะหลบกันเองเพราะแต่ก็โดนต้องมีวอนจัดการไม่ได้โดนเลิกไปจะตีครับคนแรกที่ตีเข้าไปดังนี้เข้ามาพุ่งไปโอ้ยเดี๋ยวจะตีได้ไหมเชนเลียงคัทนะครับทางฝั่งของฟาโลนะครับแล้วโดนลาเดนี่เก็บไปได้อย่างไม่ยากกับคีเปอร์ฟอเรสเข้ามาครับแล้วตอนนี้ดาร์คเลยที่เข้าไปที่เปิดฟาโลเก็บแต่ก็เก็บไม่ได้แต่ฟาโลทางฝั่งของกันเลยเก็บไม่ได้เช่นกันดาร์คเลยดินตอนนี้เจ็บปวดมากๆนะเมื่อโดนเบลอัพเปอร์ของทางฝั่งแฟนเวย์เข้าไปกันป้อมได้เฉยเลยเอาล่ะครับแบล็กไม่แตกแล้วแฟนเวย์ยืนเป็นคนสุดท้ายได้แบบนี้เอาล่ะสิคนรวยเฉยรวยเฉยอ่ะเอาล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 ะดาร์คเลดี้จะทำอย่างไรครับในเมื่อตอนนี้ดาร์คเลดี้จะฟันไซเวนไม่ได้ฟันปุ๊บเดียวครับเข้าคาร์ดแคลรี่เลเซอร์นิดหนึ่งตำแหน่งของแคลรี่อย่างแซนเวทกับตำแหน่งแคลรี่อย่างดาร์คเลดี้ที่มีคนถามมาว่าอีตัวไหนมันเกิดแล้วโหดกว่ากันเอาจริงบทบาทของตัวละครในแต่ละตัวเนี่ยต่างกันถึงแม้จะเป็นแคลรี่ในบทเดียวกันนะสำหรับแซนเวทเนี่ยจะเป็นในมุมมองของการทำดาเมจแบบทั่วถึงและจังหวะการเข้าทำที่น่ารำคาญโดยสกิลมิวรานนั่นเองนะที่จะใช้ร่างเงาตีทั้งหมดของฝั่งตรงข้ามถูกไหมที่เป็นฮีโร่นะจะสร้างความปั่นป่วนได้อย่างมากสำหรับตัวแซนเวทนะฮะถึงแม้ดาเมจเนี่ยก็ไม่ได้ขี้เหร่นะดาเมจเขาก็จะมีเล่นจากสกิลเดสเซิร์ตอยู่แล้วแล้วก็สกิลสะท้อนอย่างดิสเพทนะฮะคือแรงอยู่แล้วอะคือมีดาเมจของเขาในตัวอยู่แล้วนะครับก็คือว่าเป็นตัวที่สามารถพังจังหวะการเข้าของฝั่งตรงข้ามได้เป็นอย่างดีนะฮะกับกันนะครับในฝั่งของเดอะดาร์คเลดี้นะครับที่มีสกิลดาเมจสูงมากนะที่เล่นมีสกิลเล่นดาเมจอย่างดูดาร์คเบรดก็เป็นสกิลบ้างเป็นส่วนครับดาร์คเลดี้ปิดฉากเลเวล2ไว้ด้วยเป็นว่าต่อครับจะพูดอะไรลืมนะขอโทษขอโทษขอโทษผมไม่เป็นไรครับออกปิดฉากเลยโอเคครับวันนี้ต้องเรียกว่าดังเลยดิเนี่ยโหดเกินไปแล้วนะฮะรู้สึกจะขายอะไรไปเมื่อกี้โอ้โหแล้วดูครับเป็นการพยายามจะเอาคองเกอร์ได้ว่าอุ้ยเช็คเรตติ้งครับอุ้ยมันอยู่แถวนี้มันเจอแล้วอยู่แถวนี้แน่นอนนะครับอยู่ตรงกลางนะครับอุ้ยการเก็บเชฟเวตออฟอินวิซิบิลิตี้อุ้ยโดนเหมือนกันนะเมื่อกี้เจ็บอยู่เหมือนกันนะยังไงมาเจอโอ้ยเห็นฟาโรเห็นวูดูเจสเตอร์ยังไงต่อวิ่งดันใหญ่แล้วก็โดนคุณดาวจะติงแล้วก็ใช้โทรเมนครับเอาไปเชนเลกันแล้วแน่นอน The Legion takes down a Hellborn Tower ได้ครับแต่ข้างบนครับแฟนเวทครับตัวประเด็นของเราฮะได้ Best of แล้วได้ Helm of the Black Legion แล้วด้วยนี่ Helm of the Black Legion ได้นานแล้วนี่วะได้ Best of แล้วก็ต้องดูว่าเขาจะเอาไปทำอะไรนะครับอุ้ยเชนไลนิ่งจะเอาเมดีบาแลกครับอุ้ยปัดวิ่งไลนิ่งตอมเดี๋ยวไม่ได้มากกว่านั้นอุ้ยมีลาดมาแล้วครับทางฝั่งของแซนเวย์ครับน่าจะมีการตามหรือเปล่ายาว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 มาแล้วแล้วก็ตามไปอุ้ยฟาโลครับบอลฟาโลก็ไปวอร์ปามี่เกมเซ็ตจากทางฝั่งที่มาฟอร์เรสเซ็ตไปเอาเข้ามาหนีออกมาครับทางฝั่งการเลยที่เขาจะเอาครับเข้าไปปั้นแซนเวย์ก่อนจะเปิดมาเอาบอลแล้วไม่เอาแซนเวย์เลยนะเข้าไปเอาที่ฟาโลก่อนแล้วยังไงรู้นะแต่ตอนนี้แซนเวย์ตามเอาหม้อหมดเธอไม่เหลืออะไรแน่ๆนะฮะตอนนี้เป็นซูเข้าไปปั้นครับเมนี่บอลแหลกแตกแล้วเล่นบอลแหลกเล่นบอลแหลกจะว่ายังไงเล่นบอลแหลกไม่น่าจะรอดตามติดนะฮะน่าจะขึ้นตรงกลางเลยด้วยซ้ำทางฝั่งนี้ครับมีซิสเตอร์เกิดมาแค่ตัวเดียวเท่านั้นเองทำอะไรได้มากน้อยแค่ไหนดังเลยนี่ลงไปตรงกลางแล้วทำไปเพิ่มความเร็วในการโจมตีให้กับตัวเองนะทางฝั่งนี้ก็ยังไงก็เอาขาเครื่องครับอนิเมชันนะฮะมาจัดการคือเคลียร์พื้นที่นะฮะในการเอาทุกหลักต้องวางแล้วครับทางฝั่งของซิสเตอร์กำลังจะเอาไปที่ไปแล้วดังเลยนี่พุ่งเข้าไปปั้นสามทีเท่านั้นแหละครับแต่ว่าทางฝั่งบัฟเฟอร์ครับบิ๊กเข้ามาสองครับเดือดนะฮะโทรโลโลนะฮะล้านแม่งเลยฮะจัดมันเลยจัดการได้แล้วมีตอแหลกไปแล้วมีตอแหลกไปแล้วขึ้นฟ้าต่อทันทีครับโอ้ยมันคลิปอินก็เก็บอ้อมให้หมดนะเป็นว่าไงครับตีสองทีไม่คือจังหวะเมื่อกี้ก็นี่แหละครับอีกตอบของทำไมว่าออกนี่มันน่าตกใจนะยังไงเนี่ยเตียนเนี่ยเตียนอุ้ยเทเบลเข้ามาเอาดังเลยที่ออกไม่ได้แล้วทางฝั่งของแซนเวย์ครับมีการถูกพิสานมาแล้วยังไงอุ้ย
ยูเวอร์เดอะฟอเรสต์อุ้ยเจอฟาโลเฮลไฟกันการไม่ได้นะครับแฟนเวทก็มาเก็บทางด้านของบัฟเฟอร์ไม่ได้แต่ตอนนี้เนี่ยเป็นการคีฟเรียบร้อยนะครับสุดยูเวอร์เกมนี้ก็น่าจะเป็นของทางฝั่งบลูทีมแล้วนะแต่อุ้ยเอาคำปัดใจลงตัวนะฮะฝั่งแฟนเวทกับฟาโลเก็บช่วยกันไล่เก็บไปได้ฮะจะกันอีกหรือเนี่ยหลังจากที่ได้เจโนไฟครับฝั่งของคีฟนะครับจะกันป้องไว้ทีนะฮะมันจะสวน30ต่อ23นะครับมันจะสวนนะแต่เมก้าฮีฟนะฮะคือแซนเวิชก็ยอมรับว่าเออก็เกิดอะแต่ว่าช้าไปแล้วก็ต้องยอมรับว่าป๊อปไม่มีตอนนี้นี่มีหลังมาดบอกมาครับฮีฟเทลบอลเลือด 1,200 ฮะวูดูเลือดเท่าไหร่ครับ890ครับเอาคลิปตัวๆกับวูดูจะไหววะก็แค่ออลลี่อะไรเงี้ยดูนะแต่ฝั่งดีดีแฟนทาวเวอร์ก็โดนไถขึ้นแล้วคุณฟังกีดครับแต่จะที่ออกกลางฮะทำการเอ็นอย่างนี้เลยแต่จะเอ็นได้หรือไม่ต้องดูกันครับเอาละครับจะเก็บได้เหมือนกันทำคิดว่าลอฟเฟเลสจะทำยังไงเมื่อกี้ที่ทางฝั่งกีดชนะนี่เพราะว่าคิดว่าลอฟเฟเลสจะดักเลยนิดเดือดน้อยมากนะครับทางฝั่งซ้ายอ่ะคีของทางฝั่งยูทิเวิร์กเนี่ยมาแล้วฝั่งก็มาแล้วเหมือนกันส่วนตรงกลางนี้ทางฝั่งของกีเลยจะขึ้นเจอเข้ามารู้ใส่หน้าแล้วลูกสองเขาดึงไปดังเลยที่พุ่งเข้ามาเก็บไม่ได้แล้วถึงตามไปติดชิ้นเปล่าอุ้ยจังหวะนี้เดินเพิ่มเติมเข้าไปแล้วมันก็ตายไปครับคิวเตอร์ตามด้วยฟาร์มตามด้วยการเจ็บแล้วก็เล่นให้เป็นดอกประมาณทำให้เพื่อนจะจีบครับได้พอเมนเก็บไปครับสบายสบายก็ถึงทางด้านของป้อมแล้วทางฝั่งของกีแต่คอร์จีจีแต่ทางฝั่งของกีกับเกมนี้ก็คงจะเป็นเกมของฟุตบอลทีมเวิร์คครับผมจะบอกคิดแน่เกมนะครับยังขอเล่นกันไม่เลิกอยู่ตีความนะก็เอาล่ะคิดว่าคิดแน่เกมนี้บ้างก็เหมือนหยิบฮีโร่มาดันแต่ดันไม่ได้เอ้ยหยิบฮีโร่มาไล่ฆ่าแต่ไม่ได้ฆ่าแต่โดนไล่ฆ่าเองนะฮะกำบอกสั้นๆเลยอะแล้วก็โดนดันแกเด็กโอเคมีอะไรจะพูดไหมครับสันเวลเกี่ยวกับคู่นี้คงไม่มีแล้วฮะหมดโอเคครับยังไงขอขอบคุณทุกคนมากวันนี้เรามาดึกนะเราก็อาจจะมีกันนอนเพียพูดกันน้อยนะฮะก็ต้องขออภัยด้วยนะแล้วยังไงก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูด้วยขอขอบคุณสปอนเซอร์ทุกท่านขอขอบคุณทีมงานทุกคนด้วยกับผมนาย TSS Nodal Commentator นะครับวันนี้ผมอยู่กับสมอลสแกนเซอร์ครับพวกเราขอลากันไปก่อนแต่เพียงเท่านี้สำหรับฮอนทีวีฮอนออสตาร์เจอกันใหม่วันศุกร์หน้าถ้าไม่ติดทัวร์นาเมนต์นะแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ